รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่ายๆแบบนี้ 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้เชฟประจวบกูรูของเรานะคะจะมีเมนูสนุกๆเป็นเมนูขนมที่ทำง่ายค่ะเป็นโมจิชาไทยไข่มุกมาฝากคุณผู้ชมกันส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะวันนี้มีเมนูอาหารอร่อยๆจากสุราษฎร์ธานีมาค่ะช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์มาอยู่ที่หน้าร้านเทียนมี่มีครับคุณผู้ชมครับร้านขนมหวานสไตล์ไทยผสมจีนอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณผู้ชมมีเมนูมากมายทีเดียวนะครับที่น่ารับประทานทั้งนั้นเลยอย่างซาลิมทับทิมมะพร้าวสาคูแคนตาลูปสังขยาชาไทยสังขยามันม่วงโอ้ยไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมเยอะครับสวัสดีคุณฝ้ายสวัสดีค่ะคงต้องขอถามคุณฝ้ายหน่อยนึงล่ะเรามีความตั้งใจแล้วก็แรงบันดาลใจในการเปิดร้านขนมหวานยังไงบ้างคะค่ะสำหรับแรงบันดาลใจที่เปิดร้านขนมหวานอยู่ข้างศาลเจ้าเราก็เลยตกแต่งเป็นสไตล์จีนค่ะค่ะและทำไมคุณฝ้ายแนะนำเมนูนี้ให้อาจารย์คะค่ะอาจารย์เพราะว่าเรามีสูตรเด็ดลับค่ะเฉพาะของทางร้านค่ะเพราะทางร้านใช้กะทิของอัมพวาค่ะจึงทำให้สังขยามันม่วงมีความอร่อยครบได้ทั้งรสหอมมันเข้มข้นเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะอาจารย์อย่างนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์คงต้องชิมแล้วแหละได้เลยชิมได้เลยไหมคะชิมได้เลยค่ะอู้ตาอร่อยอ่ะคุณฝ้ายช่วยเล่าเคล็ดลับสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำกะทิอัมพวาค่ะ 100% ขาวข้นหอมมันค่ะได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดค่ะสะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยหลังจากนั้นเราก็ใส่มันม่วงค่ะเข้าไปคนให้เล็กน้อยใส่แป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะหลังจากนั้นก่อนเรานำไปตั้งไฟค่ะเราจะกรองเล็กน้อยจากนั้นเราก็ขึ้นตั้งไฟตุ๋นค่ะประมาณ 10-15 นาทีค่ะหลังจากนั้นเมื่อหนืดได้ที่ค่ะใส่เนยและเกลือเสร็จแล้วค่ะสังขยามันม่วงแค่นี้ก็นำมาราดบนขนมปังที่เราเตรียมไว้ค่ะและท็อปปิ้งด้วยไอศกรีมกะทิค่ะเพื่อความนัวยิ่งขึ้นค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% ที่คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนี้เองคุณผู้ชมครับที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นี่ขนาดคนใต้ยังมั่นใจใช้อัมพวาเลยต้องลองแล้วล่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะครับอยากมาชิมเมนูสังขยามันม่วงหรือเมนูน้ำแข็งไซส์อื่นๆอีกมากมายแล้วก็มาที่สุราษฎร์ธานีลองแวะมาชิมสิครับแล้วก็เช็คอินที่ร้านเทียนมี่มี่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณฝ้ายมากเลยนะคะที่ใจดีบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะคะอาหารรสชาติดีๆนะคุณผู้ชมสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษดาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะวันนี้
ัดส่วนที่พวกเราทำอ่ะเราลดปริมาณเกลือลงค่ะจากเดิมสมมุตินะจากเดิมใช้เกลือ 20% เราลดเกลือลงเหลือ 10% ไข่เค็มของเราก็ยังเป็นไข่เค็มรสชาติก็ยังอร่อยที่สำคัญปลอดภัยกับสุขภาพมากขึ้นซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงที่สำคัญยำไข่เค็มยังอร่อยเหมือนเดิมแต่ที่ได้เพิ่มเติมคือสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคค่ะซึ่งในวันนี้เรามายกระดับปรับเมนูยำไข่เค็มเมนูยำขวัญใจคนไทยที่แต่เดิมมีปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,838.267 มิลลิกรัมแต่ด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบฉบับลดเค็มเราจะสามารถลดปริมาณโซเดียมถึง 46% เรียกว่าปรับลดตั้งแต่ขั้นตอนการดองไข่เค็มไปจนถึงขั้นตอนการยำเลยทีเดียวค่ะก็คือเราได้รู้ถึงวิธีการดองไข่นะคะให้มันลดปริมาณโซเดียมที่มันไม่ให้มีผลกระทบกับร่างกายเราสามารถบริโภคได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็มลดโลกเย้สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบวันนี้นานากับเชฟประจวบจะมาชวนคุณผู้ชมทำขนมยามบ่ายค่ะเป็นโมจิชาไทยไข่มุกชาไทยวันนี้ของเราเป็นเหมือนสังขยาเนาะทำง่ายง่ายค่ะคุณขาเราใช้ผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบหอมกลิ่นชาไทยรสชาติกลมกล่อมเตรียมง่ายไม่วุ่นวายเอาห่อเนี้ยห่อหนึ่งมาใส่น้ำร้อนจัดๆคนผสมทิ้งไว้จนเซตตัวพักไว้เป็นไส้ค่ะร้อนจัดค่ะไส้สังขยาชาไทยที่ทำง่ายมากเลยคุณไม่ต้องตั้งหม้อตุ๋นไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำตัวแป้งโมจิกันแป้งโมจิหนุบๆที่กินง่ายมากๆเลยล่ะสังเกตว่าใช้ได้แล้วเนี่ยนะคะคือน้ำตาลทรายของเราละลายจากนั้นไปแช่เย็นค่ะแล้วก็เอามาใช้งานโอเคได้แล้วครับได้แล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวนานาไปแช่ตู้เย็นให้ครับส่วนผสมของแป้งโมจิเนาะครับโมจิของเราวันนี้เป็นเอามากวนในกระทะถ้าเกิดว่าไม่มีกระทะคุณเวฟเอาก็ได้ง่ายมากๆเป็นข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดใช่ไหมคะเชฟใส่ทุกอย่างลงคนให้เข้ากันก่อนค่อยตั้งไฟค่ะน้ำเปล่านะคะอัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นเองสูตรนี้ใส่กะทิลงไปด้วยโอ้โหเนื้อโมจิของคุณจะมีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีความมันจากกะทิความหวานวันนี้นะคะได้จากนี่เลยค่ะน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตรามิตรผลค่ะผลิตจากอ้อยธรรมชาติ 100% ช่วยเพิ่มสีสันและก็รสชาติอาหารให้หวานอร่อยกลมกล่อมด้วยความที่วันนี้เราทำเป็นโมจิไส้ชาไทยค่ะนานาไม่ได้กังวลเรื่องสีว่าต้องขาวจั๊วแต่ว่านานาอยากได้กลิ่นหอมๆเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกสีแบบนี้นะคะใส่ลงไปอีกช้อนนะเชฟนะครับจากนั้นใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะทำจากน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีแป้งละลายดีแล้วเราจะกวนแป้งโมจิของเรานะคะในภาชนะเทฟลอนแบบนี้มันจะกวนง่ายแล้วก็ไม่ติดกระทะหลังจากกวนเสร็จแล้วสังเกตว่าเขาได้ที่คือเขาร่อนออกมาเลยนะคะแล้วเราก็เอาลงมาพักทิ้งไว้แบ่งเป็นก้อนรีดเป็นแผ่นแล้วมาใส่ใจกันค่ะกระแสชาไทยแรงมากเลยนะเชฟเนาะไม่ว่าจะเป็นเมนูขนมเมนูน้ำวันนี้เราก็เลยเอามาทำเมนูขนมง่ายๆเมนูนึงอ่ะคุณจะสังเกตว่าแป้งของเราเริ่มเกาะกันเป็นก้อนๆแล้วคนตลอดเวลานะแล้วก็สังเกตว่าเขาเริ่มร่อนออกมาแล้วค่ะนี่แบบนี้สังเกตง่ายๆนะคะตัวน้ำแป้งของเราอ่ะจะเปลี่ยนสีค่ะ
จากสีที่เป็นขาวขุ่นๆเป็นขาวที่ใสขึ้นอันนี้ก็คือแป้งโมจิของเราใช้ได้ที่แล้วเวลาจะใช้จะแบ่งใช้ถ้าเขาติดมือหรือติดภาชนะเราก็โรยแป้งข้าวโพดลงไปค่ะก็จะทำให้วิธีการใช้งานของเราเนี่ยนะคะใช้งานง่ายขึ้นเนี่ยคุณแป้งของเราเปลี่ยนสีแบบนี้ละค่ะได้ไหมคะเชฟนิดนึงอีกนิดนึงนะได้แล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะแล้วเราก็ยกลงได้เลยหนูเก็บเตาเลยนะขนมมันหนุบหนับมากอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณอยากรีดเป็นแผ่นให้ง่ายที่สุดนี่ค่ะนานาเอาถุงพลาสติกเนี่ยมาตัดจากนั้นเนี่ยนะคะแบ่ง3แบบนี้ใช่ไหมคะเชฟขาตัดออกมาเสร็จปุ๊บเราเอาแป้งข้าวโพดของเราเนี่ยนะแต่แป้งข้าวโพดเราไปคั่วหน่อยนะคะในกระทะจนกระทั่งแป้งข้าวโพดเราสุกเวลากินจะได้ปลอดภัยจากนั้นเนี่ยนะคะเด็ดแป้งออกมารีดเป็นแผ่นขออนุญาตเป็นลูกมือนะเชฟนะวันนี้เลยก็นี่ค่ะก็รีดเขาแบบนี้แป้งก็จะไม่ติดเลยรีดง่ายขนมตัวนี้เนี่ยนะคะแป้งยิ่งบางยิ่งอร่อยแป้งหนามากเนี่ยโอ้โหกินลำบากจุกเลยชิ้นเดียวอยากกินไส้เยอะๆก็รีดแป้งบางหน่อยนะคะรีดแบบนี้นะคะไล่ไปเรื่อยๆโอเคเราอยากได้แผ่นบางหน่อยจะได้ใส่ไส้ได้แบบนี้นะคะอุ้ยตายแป้งน่ากินมากอ่ะได้แผ่นแป้งแบบนี้แล้วนะคะใส่ไส้กันจะเห็นว่าแป้งของอนาบางนี่ค่ะบางแบบนี้เห็นข้างในอย่างนี้เลยขอบๆหนาไม่เป็นไรไม่ใช้อยู่แล้วเปิดแป้งออกมาอย่างนี้นะคะไข่มุกเชฟจะให้ใส่เข้าไปข้างในหรือไว้ข้างนอกไว้ข้างนอกไหมจะได้เยอะขึ้นเนาะได้อ่ะหนูมีวิปปิ้งครีมใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้หนูมีคัสตาร์ดชาไทยคือตัวสังขยาชาไทยใช่ไหมคะใส่ลงไปอย่างนี้แล้วหนูก็จะห่อเขาขึ้นมาอย่างนี้เลยเนี่ยคุณจะเห็นว่าขอบหนาๆของอนาเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานเราจะกำเขาอย่างนี้เลยแล้วจากนั้นเอากรรไกรตัดแล้วก็ใส่พิมพ์นี่ค่ะขอเขาง่ายๆอย่างนี้เลยตัดเลยค่ะหลังจากตัดเสร็จแล้วคว่ำขนมของเราหยิบใส่พิมพ์ฟอยล์ไว้เลยแบบนี้แล้วก็รับประทานจะเสิร์ฟแบบนี้เลยก็ได้เนาะเชฟเนาะหรือถ้าเกิดเด็กๆอยากทำคอนเทนต์เนี่ยนะหน้าตาน่ารักน่ารักจะเพิ่มสังขยาชาไทยตรงนี้จากนั้นเอาโมจิของเราที่ทำแล้ววางไข่มุกนะคะแบบนี้เลยเอาให้หนำ1ชิ้นเนี่ยต้องมีไข่มุกเยอะๆจากนั้นหนูใส่ดอกไม้นะเชฟนะเมนูอาหารหน้าตาน่ารักทำง่ายแค่มีกระทะใบเดียวเนี่ยนะคะก็สามารถทำได้กับเมนูของนานาและเชฟประจวบนะช่วงหน้านะคะรายการคุกกิ้งกูรูของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูเวิร์กช็อปสนุกๆ กันค่ะรับรองเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเรียนจริงรู้จริงสร้างอาชีพได้จริงค่ะวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพในซีรีส์เค้กวุ้นสุดเก๋เพราะเป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงวันนี้อยู่กับเมนูเค้กวุ้นมะม่วงสีเหลืองสวยสดใสอร่อยสดชื่นเพียงแค่มีวุ้นนางเงือกก็เนรมิตเมนูเค้กวุ้นมะม่วงแบบนี้ได้แล้วค่ะเริ่มจากทำมูสนมสดก่อนค่ะใช้ผงวุ้นตรานางเงือกตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีน้ำตาลทรายเติมนมสดรสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟจากนั้นเทไข่ขาวตามด้วยครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อประมาณ1นาที30วินาทีค่อยๆใส่ส่วนผสมวุ้นนมสดลงไปตีต่อให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใช้พายางคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมวุ้นนมสดลงในถ้วยที่มีเนื้อเค้กสปันเป็นฐานเกลี่ยหน้าให้เรียบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปมาทำวุ้นมะม่วงกันต่อค่ะเริ่มจากใช้ผงวุ้นตรานางเงือกผสมกับน้ำตาลทรายเติมน้ำและ
ได้สีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมน้ำมะม่วงเข้มข้นคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วหย่อนลงบนถ้วยมูสนมสดประมาณ 3/4 ของถ้วยตกแต่งด้วยมะม่วงและช่อสะเดาแหน่ให้สวยงามพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูเค้กวุ้นมะม่วงสูตรดีๆแบบนี้ถ้าใครไม่ได้มาเรียนไม่ต้องเสียใจสามารถเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะเพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้มีเมนูดีๆที่ทำให้เทศกาลเจปีนี้มีเมนูอาหารเจอร่อยๆแบบไม่จำเจอีกต่อไปกับเมนูแกงเผ็ดผลไม้หมูกรอบจำแรงค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหลากหลายร้านให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากหมูกรอบทำยังไงให้กรอบอร่อยเหมือนจริงซีฟู้ดทำยังไงให้ยังหอมอร่อยกรอบอยู่วันนี้ได้ลองใช้แล้วก็ได้ลองกินกันแน่นอนนะครับเพราะทุกท่านจะได้รับความรู้กันแบบจัดเต็มและได้ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและที่สำคัญผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะส่วนใครไม่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้เรามีสูตรการทำแกงเผ็ดผลไม้หมูกรอบจำแรงมาให้ชมกันด้วยค่ะขั้นตอนแรกมาเตรียมพริกแกงสูตรเจกันก่อนค่ะเริ่มจากใส่พริกชี้ฟ้าตามด้วยพริกขี้หนูแห้งและเกลือไทยใส่ข่าตะไคร้ผิวมะกรูดและพริกไทยขาวใส่กะปิเจผสมให้เข้ากันจนละเอียดดีเตรียมไว้จากนั้นมาทอดหมูกรอบจำแรงกรามิตอวตารที่เป็นวัตถุดิบหลักของเมนูนี้กันต่อค่ะเราจะทอดในน้ำมันพืชจนสุกเหลืองกรอบแบบนี้เสร็จแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบครบแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการทำแกงเผ็ดกันเลยค่ะใช้น้ำมันพืชตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกเผ็ดเจที่เตรียมไว้ลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมจากนั้นค่อยๆใส่กะทิผัดให้เข้ากันกับพริกแกงปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและเพิ่มความหวานอร่อยกลมกล่อมให้กับเมนูนี้ด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิตรผลให้เข้ากันใส่มะเขือพวงสับปะรดมะเขือเทศราชินีและองุ่นเขียวแดงต้มจนส่วนผสมทั้งหมดสุกได้ที่ใส่พริกชี้ฟ้า3สีใบโหระพาและหมูกรอบจำแรงที่ทอดไว้คนให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูแกงเผ็ดผลไม้หมูกรอบจำแรงเมนูดีๆสำหรับเทศกาลเจนี้ค่ะและจากสูตรนี้ต่อ1เสิร์ฟมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 157.61 บาทเทศกาลเจนี้ร้านไหนอยากได้เมนูเด็ดไว้ต้อนรับลูกค้าสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะผมเชฟแรมนะครับชื่อร้านใบพลูเฮาส์เป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพจุดเด่นของที่ร้านก็คือไม่ใส่เครื่องปรุงมากนะครับแล้วก็เน้นเฉพาะของที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นที่ร้านเปิดมาได้ประมาณ20ปีแล้วครับสนุกมากครับวันที่ไปเวิร์กช็อปนะครับก็บรรยากาศเป็นกันเองดีแล้วก็ได้ความรู้ดีๆจากครูเชฟด้วยเป็นเทคนิคใหม่ๆที่เราสามารถนำมาต่อยอดในร้านได้มันเหมือนจริงมากอร่อยมากด้วยครับผมเองก็ได้ชิมแล้วผมได้เมนูแกงเผ็ดผลไม้หมูกรอบจำแรงซึ่งใช้หมูกรอบจากมิตรอวตารครับตัวเนื้อจำแรงตัวนี้มีความฟูนุ่มแล้วก็สามารถซับซอสได้ซึ่งทำให้รสชาติเข้าไปอยู่ข้างในทำให้อร่อยขึ้นก็บังเอิญได้ตัวน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปกันผลเนี่ยนะครับทำให้สีสันของอาหารสวยงามขึ้นดูชุ่มฉ่ำแล้วก็รสชาติกลมกล่อมครับก็ขอขอบพระคุณกิจกรรมดีๆนี้นะครับที่ได้ให้โอกาสในการเรียนรู้แล้วก็เพิ่มประสบการณ์ดีๆเพื่อมาต่อยอดครับเชิญชวนเพื่อนๆในสาขาอาชีพนี้นะครับถ้าได้รับการทักทายที่มาเลยอย่าปฏิเสธนะครับดีมากครับเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งต่อไปมาเรียนทำเมนูของว่างทานเล่น4เมนู4สไตล์มีกรอบป๊อปคอร์นคาราเมลโรตีกรอบและมะพร้าวแก้วรับรองว่าได้เทคนิคเคล็ดลับดีๆไปต่อยอดสร้างรายได้อย่างมืออาชีพแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แล้วรับจำนวนจำกัดนะคะแบบนี้นะคะเครื่องดื่มร้อนๆกับขนมรสชาติอร่อยๆเนี่ย
โอ้โหมีความสุขมากๆเลยเบเกอรี่ที่ถูกปากคนไทยมีหลายแบบมากๆแต่ที่ชื่นชอบอีกอย่างนึงเนี่ยนะคะคือเค้กโรลนั่นเองค่ะเป็นเนื้อเค้กนุ่มๆข้างในจะใส่ครีมหรือใส่ไส้แยมผลไม้เหมาะมากๆเลยกับการทานเป็นของว่างระหว่างมื้ออาหารหรือรับประทานคู่กับพวกเครื่องดื่มชาหรือกาแฟเขาว่ากันว่าเค้กโรลหรือโรลเค้กเนี่ยมีที่มามาจากขนมของฝรั่งที่ชื่อว่าสวิสโรลนั่นเองค่ะด้วยความที่มีรสชาติอร่อยนะคะทำให้สวิสโรลแพร่หลายมากๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองทำเบเกอรี่มาเยอะมากๆค่ะแล้วก็มีการคิดค้นผ่านกรรมวิธีมาอย่างดีอย่างตัวนี้เลยฟรุตตามิน่าฟรุตโรลเค้กนะครับหรือว่าเค้กโรลผลไม้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆนะครับเราจะมานำเสนอทั้ง3รสเลยนะครับความพิเศษของโรลผลไม้ของอาจารย์คืออะไรนะครับขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ตัวแป้งเค้กเลยนะครับคุณผู้ชมมาดูกันใกล้ๆนะคะตัวแป้งเค้กเนี่ยเนื้อเนียนละเอียดจริงๆนะครับแล้วก็ความพิเศษก็คือเป็นสปันสูตรพิเศษเนาะขออนุญาตกดโชว์นิดนึงนะอันนี้เดี๋ยวผมกินต่อเลยเนี่ยครับมันนุ่มมากๆเลยมันคือสปริงอย่างดีเวลาทานเนี่ยละลายในปากเลยอร่อยมากๆครับนอกเหนือจากตัวแป้งครับคุณผู้ชมตัวไส้นะฮะที่เราเห็นกันอยู่อันนี้พิเศษจริงๆครับเพราะว่าเป็นผลไม้แท้ 100% นะครับและที่สำคัญก็คือลดปริมาณน้ำตาลทรายกว่า 50% ดังนั้นหลายๆคนถามว่าเวลากินทานขนมที่เป็นไส้ผลไม้เนี่ยจะหวานมากไหมน้ำตาลเยอะหรือเปล่าสูตรนี้บอกได้เลยว่าอร่อยกลมกล่อมกำลังดีนะครับที่สำคัญน้ำตาลลดลงครึ่งหนึ่งเลยล่ะครับฟรุตตามิน่าฟรุตโรลของเรามีจำหน่ายทั้งหมด3รสชาตินะคะรสชาติแรกของเราเป็นเค้กโรลสตรอเบอรี่นะคะข้างในใส่ตัวเนื้อสตรอเบอรี่เยอะมากๆเลยตัวต่อไปตัวนี้เราชอบมากเพราะมันมีกลิ่นหอมๆของสับปะรดแท้เยอะมากๆอันนี้เป็นไส้โรลสับปะรดค่ะส่วนสุดท้ายนะคะเป็นโรลบลูเบอรี่นั่นเองค่ะทั้ง3รสชาตินะคะจัดโปรโมชั่นค่ะคุณผู้ชมซื้อครบ3อันนี้เนี่ยนะคะในราคาเพียง900บาทค่ะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยถ้าสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ026827644หรือ0922658968ค่ะหรือช่องทางออนไลน์นะคะที่ขึ้นทางหน้าจอเลยค่ะแอดยิงสักฟู้ดนั่นเองค่ะผมเชื่อว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้เคล็ดลับในการทำอาหารนะครับไม่มากก็น้อยเลยนะครับรวมถึงเรื่องราวแล้วก็เทคนิคในการทำอาหารต่างๆนะครับยังมีอีกมากมายเลยนะครับติดตามกันได้ที่ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นานากับเชฟประจวบจะมีเคล็ดลับการทำสเต็กมาฝากหน้าตาดูเหมือนอาหารฝรั่งเลยตอนนี้ครับแต่ถ้าไม่อ่านเมนูเนี่ยไม่รู้เลยจริงๆนะว่าวันนี้เชฟทำอาหารไทยเคี่ยวต่อจนกระทั่งตัวมัสมั่นของเรานุ่มนะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะสเต็กมัสมั่นไก่กับมันเทศหน้าตาน่ารับประทานมากๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของเชฟประจวบไปลองทำดูนะคะ